สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสตมเสนไทยใครๆก็หลงรักติดตามความคืบหน้าสำหรับโครงการเงินทุนทัาน1,000 0บาทนะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าสำหรับบุคคลทั่วไปอาจจะมีการแบ่งใจออกมาเป็น2งวดด้วยกัน ในการประชุมบุทบิสภาเมื่อวานนี้พบว่ามีการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปีนี้นะครับที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าสามารถที่จะพิจารณาผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับดานด้านของนายแพทย์เปรมศัก์เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณงบกลางสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเงินดิจิทัลที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้4,500ล้านบาทนะคะโดยเป็นงบค้างท่อจากปี2,567ด้วยวงเงิน40,000ถึง50,000ล้าน oh, บาท งบรายจ่ายเพิ่มเติมปี67วงเงิน122,000ล้านบาทงบประมาณปี68วงเงิน187,000ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก140,000ล้านบาทที่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณจากส่วนใดส่วนทางด้านของนายจุลพัน์อมอนิวัตรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็ลุกขึ้นชี้แจงว่าในส่วนงบประมาณที่ยังขาดน,นรัฐบาลจะใช้การบริหารจัดการจัดหางบประมาณที่สามารถทําได้ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการออกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณส่วนอื่นรวมไปถึงงบประมาณในปี68ด้วยโดยรัฐบาลนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการหลังจากปิดรับลงทะเบียนเมื่อทราบจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์ทั้งหมดหลังจากที่มีการหักลบกลุ่มเปราะบางไปแล้ว ในขณะที่นายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นจะเดินหน้าโครงการดังกล่าวนี้ต่อไปอย่างแน่นอนเตรียมความพร้อมนําเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครมอแรกในวันที่17กันยายนนี้หลังจากนั้นจะมีการจ่ายเงินรอบแรกทันทีโดยเป็นการนําเงินจากงบประมาณปี67มาจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางประมาณ14ล้าน5 0คน ให้เป็นเงินสดคนละ1,000 0บาทนําไปใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นร้านค้าตามกําหนดเพราะรัฐบาลมีเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินเนี่ยหมุนในระบบต่อไปนะครับส่วนรอบที่2จะมีการใช้งบป,ประมาณปี6-8แจกให้กับคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดอาจจะเป็นการทยอยจ่ายเป็น2งวดแบ่งเป็นงวดแรกคนละ5,000บาทหากช่วงดังกล่าวระบบการจ่ายเงินยังไม่เสร็จก็อาจให้เป็นเงินสดได้เช่นเดียวกัน ส่วนอีกงวดจ่ายเพิ่มคนละ5,000บาทถ้าเกิดว่าระบบการจ่ายเงินเจะสมบูรณ์ก็จะให้ใช้ผ่านระบบที่ท่านต่อไปนะครับล่าสุดทางด้านของนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายยุทธมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า รัฐบาลของไทยจะมีการโอนเงินจำนวน10,000บาทให้กับกลุ่มเราบางเป็นกลุ่มแรกคาดว่าในช่วงวันที่20กันยายนเป็นต้นไปซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการจำนวนมากกว่า13ล้านคนและผู้พิการมากกว่า2ล้านคนแต่บางคนพบว่าอยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการด้วยซึ่งต้องตัดออกเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเนี่ยซ้ำซ้อนกันนะครับก็อาจจะเหลือที่ประมาณ14ล้าน5แสนคน ในขณะที่ข้อมูลต่างๆก็ต้องรอ,อนางสาวแพรทองทานเชนวัตรนายกของไทยทแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาน,นระหว่างวันที่12ถึงวันที่13กันยายนนี้ต่อไปครับนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโกเปิดเผยนะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 132.51ค่ะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงนะคะจากมาตร,ราการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่นุ้นความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและสัญญาณบวกจากความชัดเจนของการเมืองในประเทศค่ะขณะที่เศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวบวกลบร้อยละ3แต่ว่าโจทย์สำคัญของรัฐบาลในขณะนี้คือความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจ เมื่อเป็นรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากพรรคการเมืองเดิมทําให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายที่สามารถที่จะเดินหน้าต่อกันได้ทันทีทั้งในส่วนของกองทุนวายุพักแล้วก็โครงการเงินดิจิตอลค่ะในขณะที่ปัญหานี่ NPL นั้นพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่นะครับโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์และที่พักอาศัยมองว่าเมื่อการเมืองของเรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นภาพรวมจะเริ่มที่คลายลง แต่เศรษฐกิจฐานรากนั้นยังคงมีปัญหาซึ่งการเรียกดำเนินนโยบายเงินทจิทัลในกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เชื่อว่าจะเป็นการช่วยหมุนเศรษฐกิจในช่วงสัส้นๆได้ซึ่งควรจะมีมาตราการที่ง่ายตรงไม่ซับซ้อน แต่ในช่วงถัดไปรัฐบาลนั้นจะต้องมีการฟื้นเศรษฐกิจโดยไม่ต้องใช้เงินและมีมาตราการลงทุนขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโครงสร้างทางด้านของเทคโนโลยีซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตได้ต่อไปขณะเดียวกันนะครับธนาคารพาณิชย์ที่มีกำไรสูงจากความแข็งแกร่งของลูกค้ารายใหญ่ก็คงทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ เพื่อที่จะนำกำไรมาช่วยเหลือลูกค้ากลุ่ม SME และกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เดินหน้าต่อไปได้สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมองว่าช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการปรับลดก็คือช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่อัตรางเงินเฟอ้อติดลบและเศรษฐกิจโตต่ำที่สุดไปแล้วนะคะแต่สาเหตุที่กนงอไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าทางกนงก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว อัตราดอกเบีย้ยในระดับร้อยละ2.5ต่อปีถือว่าเหมาะสมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ